ข้าสู่ EP 3นะครับ Data Driven Marketing Strategy with Generative AI ผมณัฐพลยงไพบูลย์เจ้าของเพจ Chat GPT on Marketing ผู้เขียนหนังสือ Generative AI for Marketing เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไรนะครับ1คือเรื่องของการสร้าง Data Driven Marketing นะครับให้ตรงใจนะครับในแบบที่เรียกว่า Hyper Personalization นะครับด้วย Generative AI นอกจากนี้ครับผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของ Predictive นะครับในการใช้ AI มาวิเคราะห์ครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับว่าแนวโน้มนะครับลูกค้าเนี่ยจะซื้อสินค้าของเราหรือเปล่านอกจากนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแอดนะครับหรือ conversational funnel ด้วย generative AI นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับในกรณีศึกษาหรือ use case นะครับของการใช้ AI นะครับขับเคลื่อนการตลาดนะครับแล้วก็เพิ่มยอดขายคอร์สนี้นะครับเหมาะกับใครคอร์สนี้เหมาะกับนักการตลาดนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจนะครับในการใช้ Generative AI นะครับเข้ามาช่วยทำการตลาดนะครับอาจจะเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือใครก็ตามแต่ที่มีความสนใจนะครับในการใช้ Generative AI เพื่อทำการตลาดคอร์สนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับ1คือเรื่องของการสร้าง Data Driven Content ด้วย Generative AI นะครับ2คือเรื่องของการตลาดแบบ Hyper Personalization นะครับเราจะสามารถทำ Hyper Personalization นะครับด้วย Generative AI ได้อย่างไรนอกจากนี้ครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำ predictive analysis นะครับหรือการคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับด้วย generative AI กันแล้วก็เป็นการใช้ generative AI นะครับในการช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทดสอบนะครับแล้วก็การปรับปรุงแคมเปญนะครับการตลาดด้วย generative AI นอกจากนี้ครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ generative AI นะครับเพื่อความสำเร็จทางการตลาดแล้วก็เป็นการเรียนรู้นะครับในการอินทิเกรตข้อมูลต่างๆนะครับเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ Generative AI เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลให้เราและเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้เรียนนะครับก็คือเรื่องของการสรุปบทเรียนและอนาคตของ Generative AI นะครับกับการทำการตลาดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะได้เรียนใน EP นี้ครับ